ขอบคุณพระเจ้านะครับเช่นกันครับเราก็คิดว่าป้าสมศรีจะไม่กลับมาแล้วเหมือนกันโอเคนะครับเราจะศึกษาในประถมกาลนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราคิดว่าผมจะศึกษาในประถมกาลบทที่11นะครับทุกคนอาจจะรู้จักดีนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับเราจะเห็นว่าในชีวิตของเราก่อนจะพูดเรื่องทั่วไปก่อนนะครับถ้าพูดถึงความฝันในวัยเด็กของพวกเราพี่น้องทุกคนคิดว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรนักบินเป็นหมอนะครับโอเคครับมีหลากหลายนะครับเราก็อยากมีความคิดหลากหลายที่เรามีความฝันโตขึ้นอยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับและหนึ่งในความฝันที่ทุกคนอยากเป็นและขาดไม่ได้แล้วต้องคิดตลอดทุกคนแหละครับผมว่าน่าจะมีทุกคนคืออยากเป็นดาราทุกคนอยากเป็นดาราอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นคนมีชื่อเสียงใช่ไหมครับนอกจากจะเป็นอาชีพที่มีเงินเยอะแล้วความจริงหลายคนอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นดาราไม่ใช่แค่เงินเยอะเสมอไปเราอยากเป็นดาราเพราะอยากให้คนรู้จักเยอะอยากมีคนรู้จักชื่อเสียงของเราเยอะๆนะครับอยากมีคนชื่นชอบอยากมีคนทักทายโอ้อยากเดินไปไหนแล้วมีคนขอถ่ายรูปเพราะเราอยากให้ตัวเองเป็นคนดังมีชื่อเสียงใครๆก็รู้จักและใครๆก็อยากรู้จักด้วยเวลาเรามีชื่อเสียงพี่น้องมีคนขอถ่ายรูปมันรู้สึกยังไงครับโอ้รู้สึกภูมิใจรู้สึกมีความสุขมันดีใจมันมีศักดิ์ศรีอาจจะอดตัวนิดนึงมันจะมีความรู้สึกแบบนี้พี่น้องคิดว่าใช่ไหมครับน่าจะแต่ขอโทษครับพี่น้องอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนดังไม่ค่อยมีคนมาขอถ่ายรูปนะครับเพราะเราไม่มีชื่อเสียงเพียงพอก็ได้ที่คนไม่อยากมาขอถ่ายรูปและผมเช่นกันพี่น้องเด็กๆผมก็เคยมีความคิดแวบหนึ่งอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องนะครับอยากมีชื่อเสียงอยากมีคนรู้จักอยากมีคนขอถ่ายรูปอยากเป็นคนที่ใครๆก็สนใจบ้างนะครับแต่ขอโทษทีนะครับผมไม่เหมือนทุกคนบังเอิญผมมีโอกาสนิดนึงที่ได้สัมผัสช่วงเวลาที่มีชื่อเสียงแป๊บเดียวอันนี้ยังไม่นับเคยเป็นออกทีวีด้วยนะครับประมาณ1วินะครับเดินผ่านผมเคยเป็นนักร้องนักดนตรีบ้างนะครับอาจจะไม่มีชื่อเสียงดังนะครับแต่เคยมีคนขอถ่ายรูปบ้างเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่วงกว้างนะครับก็เคยสัมผัสนิดนึงแต่รู้สึกว่าโอ้ภูมิใจรู้สึกว่าอวดตัวเขาเรียกว่าเหลิงโอ้หญิงยโสนิดนึงนะครับขอโทษทีนะครับพี่น้องไม่รู้สึกแบบนั้นเยอะเย้ยนะครับนี่คือความรู้สึกภูมิใจแบบนั้นนั่นเป็นความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนนะครับมนุษย์ทุกคนอยากให้ตัวเองมีชื่อเสียงมนุษย์ทุกคนชอบให้มีคนรู้จักตัวเรามนุษย์อยากได้รับการสรรเสริญในรูปแบบต่างๆพี่น้องทั้งมีคนมาเคารพทั้งมีคนมาชื่นชมโดยเฉพาะมีคนมาขอถ่ายรูปมีคนจำได้เป็นต้นจำฉันได้ไหมจำฉันได้ไหมเมื่อก่อนน่ะจำไม่ได้นี่ต๋อมใช่ไหมจำฉันได้ไหมอ๋อครับผมจำได้แล้วก็หันมาใครไม่รู้ทุกคนอยากมีแบบนั้นนะครับบางคนอาจจะเดินผ่านบ่อยๆให้จำได้เห็นคนนี้ละต้องจำฉันได้แน่ฉันก็เดินหนึ่งครั้งเขายังไม่ทักอีกสักครั้งหนึ่งเดินอยู่นั่นแหละครับก็ไม่มีใครจำได้นะครับและไม่ใช่เพียงมนุษย์ในปัจจุบันเท่านั้นพี่น้องมนุษย์ในสมัยโบราณในพระคัมภีร์เขาก็ชอบทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงเขาอยากได้รับการสรรเสริญตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีความภูมิใจเขามีความยโสมีความเย่อหยิ่งซึ่งทำให้เขาไม่สนใจพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวเลยแต่หลายครั้งคริสเตียนเราเป็นแบบนั้นเรายังมีชื่อเสียงด้วยนะครับและเราจะศึกษาในวันนี้กับเรื่องที่ชื่อว่ามนุษย์ชอบทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงขอทุกคนเปิดในปฐมกาลนะครับ
เราจะยังไม่เข้าศึกษาเรื่องที่เราจะไปแต่เราจะดูบทก่อนเราจะดูในบทที่10นะครับเราจะเห็นในปฐมกาลบทที่10ข้อที่1ถึง32เป็นเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเกี่ยวกับเชื้อสายจากโนอาในบทนี้เราเห็นว่ามีเชื้อสายที่สืบมาจากโนอาหลายครั้งเราเห็นเกี่ยวกับเชื้อสายเราคิดจะเบื่อเวลาเราอ่านโอ้ถึงเชื้อสายอีกละขี้เกียจอ่านนายคนนี้เป็นบุตรคนนี้อายุเท่านี้ตายแล้วก็มีลูกคนนี้เกิดมาเป็นบุตรคนนี้อายุเท่านี้ตายนะครับเราเบื่อมากนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราคิดว่ามันเกี่ยวอะไรเรากำลังอ่านเรื่องมาดีๆโนอาห์น้ำท่วมแล้วก็พ้นจากน้ำท่วมโลกออกมาเสร็จแล้วทำไมครับเรากำลังอ่านสนุกเลยจู่ๆก็มาเชื้อสายของโนอาห์โนอาห์มีบุตรชื่อนี่มีลูกนายคนนี้เป็นนายคนนี้เราเบื่อมากนะครับทำไมมาถึงอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์และเราเห็นเชื้อสายส่วนมากมันจะมีสาเหตุที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราทำให้เราเห็นว่าเชื้อสายเกี่ยวอะไรและเมื่อถึงจุดประสงค์ที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับในหัวข้อในวันนี้เราจะรู้ว่าทำไมถึงมีเชื้อสายแบบนี้แต่เราจะดูพื้นหลังเพื่อมันจะนำไปสู่เหตุในบทต่อไปนะครับสิ่งแรกเราเห็นว่าพงศ์พันธุ์ของโนอาในบทที่10ข้อที่1นะครับขอพี่ต้อมช่วยอ่านนะครับโอเคนะครับเราจะอธิษฐานก่อนนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าในเช้านี้ขอขอบคุณพระองค์ที่จะเสริมกำลังและสติปัญญาเราในการศึกษาพระวจนะของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงนำเราด้วยพระวจนะของพระองค์ขอให้เราเข้าใจอย่างถูกต้องและเราได้รู้เรื่องราวของพระองค์และเราจะใช้ในชีวิตอย่างถูกต้องขอพระองค์เสริมกำลังเราและก็ให้เรากระตือรือร้นที่จะศึกษาพระวจนะของพระองค์ร่วมกันเช้านี้เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์Amen. เราเห็นพงศ์พันธุ์ของโนอาห์นะครับหลังจากน้ำท่วมมนุษย์ทุกคนมาจากโนอาห์และเชื้อสายของลูกหลานทั้งหมดนะครับมาจากเชื้อสายของลูก3คนของโนอาห์นะครับพวกเขามีเชื้อสายหลังจากน้ำท่วมนะครับเราจะเห็นกำเนิดชนชาติต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นเชื้อสายที่สืบทอดจากบุตรชายของโนอาห์อย่างกว้างๆเราจะเห็นนะครับและเมื่อเราดูในปฐมกาลบทที่10ข้อที่32นะครับขอพี่ต้อมช่วยอ่านต่อนะครับและเราเห็นการแพร่ไปตามตระกูลตามภาษานะครับเราได้เห็นการสรุปในข้อนี้ถึงเชื้อสายและพงพันธุ์ที่สืบมาจากโนอาเป็นการกระจายไปในโลกตามลำดับพงพันธุ์ตามวัฒนธรรมตามภาษาคนทั้งโลกทั้งแผ่นดินนะครับเขากระจายไปนะครับและอาศัยอยู่ในโลกหลังจากน้ำท่วมและเราเห็นในบทที่10ข้อที่5นะครับ บทที่10ข้อที่5บอกว่าจากพงพันธุ์เหล่านี้ประชาชาติตามฝั่งทะเลกระจายไปในแผ่นดินของพวกเขาแต่ละคนตามภาษาตามตระกูลตามชาติของพวกเขาข้อนี้เป็นพงพันธุ์ของยาเฟธนะครับกระจายไปทั่วโลกตามภาษาตามตระกูลและในข้อที่20นะครับคนเหล่านี้เป็นพงพันธุ์ของฮามตามตระกูลตามภาษาตามดินแดนและตามชาติของพวกเขาเราเห็นว่าเชื้อสายของฮามก็กระจายไปตามตระกูลตามภาษาต่างชาติของพวกเขานะครับและสุดท้ายในข้อที่31คนเหล่านี้เป็นพงพันธุ์ของเชมตามตระกูลตามภาษาตามดินแดนและตามชาติของเขาสุดท้ายเป็นพงพันธุ์ของเชมนะครับพี่น้องพงพันธุ์ของเขาก็แบ่งตามตระกูลตามภาษาตามดินแดนนะครับตามชาติของเขาเช่นกันและเราเห็นในข้อที่32ที่อ่านไปแล้วเพื่อเตือนผู้อ่านว่าพงพันธุ์ทั้งหมดมาจากเผ่าพันธุ์ของโนอาห์และก็กระจายไปทั่วโลกตามภาษาตามพงพันธุ์ตามตระกูลตามวัฒนธรรมของพวกเขานะครับแต่ทำไมถึงกระจายไปทั่วโลกและทำไมพวกเขาถึงสืบไปตามวัฒนธรรมอย่างที่บอกนะครับเมื่อเราเห็นเชื้อสายแสดงว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุของผลที่มนุษย์แบ่งแยกและเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเราจะดูเข้าไปในสิ่งที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะครับเราจะศึกษาในปฐมกาลบทที่11ข้อที่9ถึงข้อที่1นะครับถึงข้อที่9เราจะเห็นว่ามนุษย์กระจายไปเพราะอยากมีชื่อเสียงหรือเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญพี่น้องที่จะนำเราเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในบทที่10นะครับเหมือนเป็นการเล่าย้อนและนี่คือจุดประสงค์ที่เราจะศึกษานะครับเหมือนเราดูหนังไทยไม่ค่อยเห็นแต่ดูหนังฝรั่งเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ตอนท้ายจะขึ้นมาก่อนนี่เช่นกันนี่บทที่10คือเหตุการณ์ตอนท้ายขึ้นมาแต่มันจะย้อนกลับไปในตอนแรกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ในบทที่11นะครับจะขอพี่มนช่วยอ่านบทที่11ปฐมกาลนะครับบทที่11ข้อ1ถึงข้อ4ครับเราจะเห็นว่ามนุษย์กับบทในข้อที่1เราเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงเวลานั้นบอกว่าไงครับในเวลานั้นทั้งโลกพูดภาษาเดียวกันและมีศัพท์สำเนียงเดียวกันด้วยพระเจ้าได้ทรงสร้างภาษาเดียวในอาดัมนะครับเป็นความตั้งใจของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้มนุษย์พูดภาษาเดียวกันตั้งแต่แรกแม้เราไม่รู้ว่าภาษาเดิมคืออะไรนะครับแต่ไม่ใช่ภาษาไทยแน่นอนและต่อไปเลยว่ามนุษย์ได้ตั้งหลักแหล่งและย้ายและเขาย้ายหลักแหล่งเขาไปทางทิศตะวันออกนะครับเขาได้อยู่ที่ราบที่มีชื่อว่าดินแดนชินานะครับซึ่งเราเห็นว่าเป็นชินาเป็นชื่อหนึ่งของคนเคลเดียซึ่งต่อมาเขาเรียกว่าบาบิโลนนะครับและเราเห็นว่ามนุษย์เหล่านี้นะครับทุกคนมาจากโนอาห์เขาน่าจะรู้ถึงเหตุการณ์น้ำท่วมโลกที่ผ่านมาบรรพบุรุษของเขาคือโนอาห์ที่ได้เผชิญน้ำท่วมโลกและคงประมาณร้อยกว่าปีนะครับไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาและครอบครัวโนอาห์ยังอยู่และโนอาห์เองก็น่าจะยังอยู่ด้วยแต่อาจจะไปปลายแล้วเราไม่รู้นะครับจากนั้นมนุษย์ก็ทวีขึ้นในโลกแต่มนุษย์ก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจไม่จำกัดมนุษย์รู้ว่าพระเจ้าพิพากษาความบาปในน้ำท่วมโลกพระเจ้าเป็นผู้ซื่อสัตย์แต่เมื่อเวลาผ่านไปพี่น้องมนุษย์ลืมพระเจ้ามนุษย์ตัดสินใจในความบาปชั่วของพวกเขาด้วยการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงแผนการตามอำเภอใจของพวกเขามนุษย์สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาพวกเขาเชื้อเชิญกันพี่น้องไม่ใช่ทำเฉยๆนะครับเวลาทำชั่วเห็นแววตาเลยนะครับมาสิพวกเรานะครับมาเถิดเอานะมาเลยหมู่มนุษย์โลกนะครับมาชุมนุมกันและเรียกพวกกันพวกเดียวกันมาเลยพี่น้องมาเลยมาให้เราสร้างเมืองหนึ่งขึ้นกันเถอะและชวนการทำวัสดุต่างๆเราเห็นเก่งนะครับมนุษย์เมื่อก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะครับเขาเก่งเขาทำอะไรครับยางมาต้อยทำอิฐนะครับเผาด้วยใช้ต่างหินนะครับเขาใช้แทนหินด้วยนะครับเราเห็นว่าเขาชวนกันเพื่อจะสร้างสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพวกเขาและในข้อที่4เราได้เห็นจิตใจของมนุษย์เหล่านั้นที่ไม่มีพระเจ้าอีกเลยเขาลืมพระเจ้าไปเลยหมดสิ้นพี่น้องเขาบอกว่ามาเถิดให้เราสร้างเมืองหนึ่งขึ้นสำหรับเราและสร้างหอให้ยอดเทียมฟ้าให้เราทำชื่อเสียงให้กับพวกเราเองมาเถิดเพื่อเราจะไม่ถูกกระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลกนี่เขากำลังแสดงถึงการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขากำลังกบฏต่อพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่เราทำให้เห็นว่ามนุษย์พวกนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าคืออะไรเพราะมนุษย์เริ่มทำตามใจตัวเองแทนการเชื่อฟังพระเจ้าจึงเป็นการกบฏต่อพระเจ้าเขาไม่ทำตามที่พระเจ้าบอกพี่น้องเราจะดูในปฐมกาลบทที่9เราจะย้อนกลับไปนะครับในบทที่9ข้อที่1เท่านั้นเราจะขอพี่นุ่นช่วยอ่านนะครับปฐมกาลบทที่9ข้อที่1
พระเจ้าสั่งให้เชื้อสายของโนอาห์นะครับสั่งให้โนอาห์บอกว่าไงครับมีลูกดกทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินคือให้เขากระจายไปอยู่ทั่วโลกและเราจะดูในปฐมกาลบทที่1เลยนะครับขอการช่วยอ่านนะครับปฐมกาลบทที่1ข้อที่28ไม่ใช่แค่สั่งกับโนอาห์เท่านั้นพี่น้องตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าตรัสกับอาดัมและเอวาว่ามีลูกหลานเยอะเต็มแผ่นดินกระจายไปทั่วโลกนี่คือจุดประสงค์ของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์ต้องการคือให้มนุษย์กระจายอยู่เต็มแผ่นดินโลกแต่แทนที่มนุษย์จะเชื่อฟังพระเจ้าเขาควรเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าหลังจากน้ำท่วมโลกพระองค์บอกให้เขาอยู่จนเต็มแผ่นดินบอกให้โนอาห์ว่ามีลูกเต็มแผ่นดินแต่มนุษย์อยากสร้างเมืองที่มีหอสูงใหญ่คนเหล่านั้นพากันอวดตัวพี่น้องเขาอยากเป็นใหญ่เขาอยากมีชื่อเสียงด้วยการพึ่งพาการงานของตัวเองมนุษย์พวกนั้นนะครับมีใจหยิ่งผยองเขาอยากสร้างหอสูงเทียมฟ้าและบอกว่าเราทำชื่อเสียงให้กับพวกเราสิ่งนี้เป็นการกบฏต่อพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัดคือเขาไม่ยอมขึ้นกับพระเจ้าเขาไม่ยอมอยู่ใต้พระเจ้าเราเห็นว่าการถ่อมใจคือการวางใจและเชื่อฟังแต่ในทางตรงกันข้ามความเย่อหยิ่งการพยองนะครับจะเกี่ยวข้องกับการไม่ขึ้นกับพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยเช่นกันพวกเขามารวมกันนะครับเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองให้ตัวเองมีใจยโสขึ้นเพื่อจะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาอยากต่อต้านพระบัญชาของพระเจ้าที่บอกให้กระจายไปทั่วแผ่นดินโลกแต่เขาอยากอยู่ที่เดียวพวกเขาไม่อยากทวีเต็มแผ่นดินโลกเขาอยากมีชื่อเสียงเองเขาบอกว่าให้เราสร้างหอสูงเพื่อเราจะไม่ต้องกระจายไปเขาทำสวนทางกับพระเจ้าเลยนะครับพี่น้องและเราจะเห็น4ประการที่ผมจำแนกออกมาได้นะครับถึงความไม่เชื่อฟังของมนุษย์ในเหตุการณ์นี้ทุกคนอาจจะเห็นเยอะกว่านี้นะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือสิ่งแรกเราเห็นว่าเขาไม่แสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้เขาไม่แสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาควรจะหาน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เขากลับทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแผนการของพระเจ้าคือพวกเขากบฏต่อแผนการของพระเจ้าโดยตรงคือพวกเขาอยากอยู่ที่เดียวเขาไม่ตามน้ำพระทัยเลยสิ่งที่สองพี่น้องเขาพึ่งพาตัวเองพวกเขาตั้งใจที่จะพึ่งพาวิธีการของตัวเขาเองเขาอยากพึ่งพาความสามารถของเขาเขาคิดว่าความสามารถที่สร้างหอสูงของเขาอาจจะไปสวรรค์ก็ได้เขาอยากสถาปนาตัวพวกเขาเองเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งที่3นะครับเขาเย่อหยิ่งและยโสความเย่อหยิ่งแห่งชีวิตปรากฏชัดเจนเมื่อเขาพยายามสร้างชื่อให้กับตัวเขาเองพี่น้องเขายโสแล้วและสิ่งที่4เขาไม่ให้พระเจ้ามีส่วนในชีวิตของพวกเขาเขาไม่ให้พระเจ้ามีส่วนในการดำเนินชีวิตของพวกเขาเลยเขาไม่อยากให้พระเจ้าบอกอะไรสั่งอะไรบัญชาอะไรเขาไม่อยากทำพระเจ้าต้องการอะไรเขาไม่อยากให้มีส่วนในชีวิตเพียงแต่พึ่งพาตัวเองและไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขากบฏต่อพระองค์เลยเขาพยายามทำแผนการของตัวเองให้สำเร็จโดยไม่สนใจพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวพี่น้องครับมนุษย์ตั้งใจที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาไม่อยากกระจายไปเลยตามที่พระเจ้าบอกเขาไม่อยากอยู่เต็มแผ่นดินโลกตามที่พระเจ้าบอกเมื่อเขาอยู่รวมกันเขาเพียงอยากพึ่งพาตัวเองฉันยังมีชื่อเสียงเขาเพียงแต่อวดตัวมนุษย์อยากเป็นเท่ากับพระเจ้าเขาอยากนมัสการพระที่มีนิสัยแบบมนุษย์เขาอยากนมัสการตัวเองเขาสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองเพียงนึกถึงว่าฉันอยากมีชื่อเสียงเราอยากเป็นกลุ่มที่ใครๆก็รู้จักอยากเป็นคนที่มีใครสนใจและเขาไม่อยากสนพระเจ้าอยากมีชื่อเสียงเองอยากอยู่นอกการครอบครองของพระเจ้าและเราเห็นว่าพระเจ้าทำอย่างไรต่อไปนะครับเราจะกลับไปในปฐมกาลบทที่11
เราจะขอก้านช่วยอ่านนะครับในปฐมกาลบทที่11ข้อ5ถึงข้อ9และเมื่อมนุษย์กบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะลงโทษพวกเขาด้วยความปรารถนาของมนุษย์พี่น้องเขาอยากจะเพิ่มความสามัคคีและพลังด้วยการไม่มีพระเจ้าแนวโน้มในการที่เขาสามัคคีกันแบบนั้นไปสู่ความชั่วร้ายที่สุดเราเห็นแล้วนะครับที่อาจารย์ไม้สอนช่วงแรกเมื่อเราไม่สามัคคีกับพระเจ้าพี่น้องเราจะไม่มีความชื่นชมยินดีและเมื่อเราสามัคคีกับความบาปสิ่งชั่วร้ายเยอะจะเกิดขึ้นนะครับแค่เราชั่วคนเดียวโหก็เยอะแล้วนะครับแต่เมื่อเราสามัคคีกันในความบาปมันจะเลวร้ายจนถึงที่สุดนะครับเพราะเมื่อมนุษย์ร่วมมือในการทำบาปเขายิ่งทำร้ายยิ่งขึ้นมนุษย์ร่วมกันสามัคคีในการสร้างสิ่งอื่นๆนะครับเขาร่วมกับความสามารถเขาจะทำสิ่งใหญ่มากขึ้นจริงๆแต่สิ่งที่เขาทำนั้นมันต่อต้านพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงออกโรงต่อต้านพวกเขาด้วยพระเจ้าจึงทำลายแผนการทำให้แผนของการเย่อหยิ่งของพวกเขาล้มเหลวพระเจ้าทำลายแผนการที่โง่เขลาของมนุษย์พระเจ้าจึงทำให้การงานของพวกเขาหยุดลงพระเจ้าทำให้การงานของเขาหยุดลงเมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เขากระจายไปเต็มแผ่นดินและการที่เขาทำชื่อเสียงของเขาในแผนงานในหอบาเบลฝืนน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเปิดเผยพระเจ้าจึงทำให้สิ่งที่เขาประสงค์จบลงเขาประสงค์จะอยู่ที่เดียวกันพระเจ้าลงโทษพวกเขาพระเจ้าทำอย่างไรครับพระเจ้าจึงทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายและภาษาต่างๆในโลกเกิดขึ้นตอนนั้นปัจจุบันนี้เราจึงมีภาษามากมายที่เราใช้พูดกันนะครับไม่เหมือนกับยุคแรกที่เราพูดภาษาเดียวกันนะครับและภาษาของเราทุกวันนี้แตกแยกกันไปหมดก็เพราะว่าคนไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่หอบาเบลนี่แหละครับพี่น้องการที่พระเจ้าให้เขากระจายไปไม่ใช่การลงโทษนะครับอย่าลืมเฮ้ยพระเจ้าลงโทษให้เขากระจายไปในโลกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลงโทษของพระเจ้าแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยู่แล้วพระเจ้าต้องการให้มนุษย์กระจายไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่พระองค์ลงโทษเขาตีสอนเขานะครับคือให้ภาษาแตกแยกเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้ลงโทษเพื่อให้เขาทำตามประสงค์ของพระเจ้าด้วยการกระจายไปพระเจ้าเพียงแต่ใช้ภาษาที่วุ่นวายบังคับให้เขาทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในช่วงนั้นด้วยการกระจายไปเห็นไหมครับพี่น้องเพราะคนไม่เชื่อฟังแท้ๆมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแท้ๆสิ่งอื่นตามมามีผลเยอะแยะพี่น้องอาจารย์เล็กมาจากอเมริกาผมพูดไม่รู้เรื่องสักคำเพราะคนในหอบาเบลผมต้องไปฝึกภาษาอังกฤษอีกพูดไม่รู้เลยนอกจากภาษามือเท่านั้นก็คืออาจารย์เรียกมาผมปวดแขนเลยอาจารย์ครับอย่างนั้นไม่งั้นก็ปวดคอเพราะว่าก้านอยู่ไหนพี่มนอยู่ไหนมาแปลให้หน่อยแปลไม่ได้ต้องหาอาจารย์ไม้นะครับไปนับตัวกับอาจารย์เรียกไหมไปอาจารย์ไม่ไปไหมไปอาจารย์ไม่ไม่ไปไม่ไปเพราะเราจะคุยกันไม่ได้แน่แล้วเห็นไหมครับอาจจะเป็นเรื่องตลกแต่ความบาปมีผลเยอะนะครับภาษาทุกวันนี้แย่เลยนะครับผมไปกัมพูชาต้องฝึกกัมพูชาไปเข้าค่ายชัยภูมิฟิลิปปินส์เยอะต้องฝึกการตะล็อกนะฮะไปที่ไหนต้องฝึกภาษานั้นยกเว้นภาษาอังกฤษอย่างเดียวที่ผมไม่ฝึกถ้าผมฝึกอังกฤษอันเดียวผมน่าจะรอดแล้วนะครับผมฝึกพูดทุกภาษายกเว้นภาษาอังกฤษ
แสดงว่าเรายังมีความโง่ด้วยนะครับในความแบบนั้นนะครับแต่พี่น้องการทำให้กระจายไปทั่วโลกไม่ใช่การลงโทษของพระเจ้าเป็นประสงค์ของพระเจ้าแต่การทำให้ภาษาแตกแยกเป็นการที่พระเจ้าบังคับพวกเขาพระเจ้าตีสอนพวกเขานะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าในยุคสุดท้ายในยุคพันปีหรือในยุคนิรันดร์มนุษย์จะกลับมาที่เดียวกันและมนุษย์จะพูดภาษาเดียวกันเหมือนเดิมนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องเราเห็นเรื่องราวของหอบาเบลเราเห็นเรื่องราวของคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่กี่ครั้งหลายครั้งคริสเตียนเราแบบนี้เลยคริสเตียนเราประพฤติแบบนี้คริสเตียนเราดำเนินชีวิตแบบคนเหล่านี้เช่นกันหลายครั้งพี่น้องเราเห็นแก่ตัวหลายครั้งเราอยากมีชื่อเสียงฉันอยากเป็นดาราเราอยากมีชื่อเสียงให้กับตัวเองเราไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าเราอยากเป็นใหญ่เองเราไม่แสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยพี่น้องทุกครั้งเราอยากพึ่งพาตัวเองทุกครั้งเราเย่อหยิ่งอวดตัวทุกครั้งเราไม่อยากวางใจในพระเจ้าและเราไม่อยากให้พระเจ้ามีส่วนในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเลยเราอยากสร้างชื่อเสียงสร้างดำเนินชีวิตด้วยตัวของเราเองขอพี่น้องเปิดไปดูในกิจการบทที่1 นะครับขอคุณโอช่วยอ่านกิจการบทที่1ข้อที่8นี่ก็คือพระมหาบัญชาอันหนึ่งของพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องคริสเตียนเราได้ประสงค์จากพระเจ้าด้วยเช่นกันพระเจ้าต้องการให้เราทำยังไงครับประกาศข่าวประเสริฐไปไหนครับจนสุดปลายแผ่นดินโลกคือหมายถึงทั่วทั้งโลกต่อไปเราจะดูในกิจการบทที่8นะครับเมื่อกี้บทที่1ข้อที่8ตอนนี้เราจะเปิดกิจการบทที่8ข้อที่1นะครับขอคุณโอช่วยอ่านต่อกิจการบทที่8ข้อที่1นะครับเช่นกันนะครับในสาวกยุคแรกๆนะครับพระเจ้าให้บอกว่าประกาศนะไปยูเดียซามาเรียและสุดปลายแผ่นดินโลกแต่สาวกยุคนั้นทำอะไรครับอยู่ที่เดิมไม่ออกไปเลยไม่ประกาศอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมพระเจ้าจึงตีสอนพวกเขาด้วยการมีข่มเหงมีการทุกข์ลำบากเมื่อนั้นเขาถึงกระจายออกไปนะครับพี่น้องบางทีเราต้องเจอความทุกข์ลำบากก่อนเจอข่มเหงก่อนหรือถึงเราจะเชื่อฟังพระเจ้าสาวกยุคแรกๆเขาเป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อฟังประสงค์ของพระเจ้านะครับเขาอยากประกาศอยู่ที่เดียวกันแต่พระเจ้าต้องการให้ไปทั้งโลกพระเจ้าจึงให้มีทุกข์ลำบากก่อนนะครับจากนั้นเขาเชื่อฟังและกระจายไปหลายครั้งพี่น้องคริสเตียนเราเป็นแบบนั้นเช่นกันทุกวันนี้นะครับเราไม่อยากประกาศเราไม่อยากประกาศไปทั้งโลกเราไม่อยากสร้างสาวกตามที่พระเยซูคริสต์บอกให้เราสร้างสาวกโดยประกาศข่าวประเสริฐเราไม่อยากทำนะครับเราไม่อยากให้เพื่อนบ้านเราไม่อยากให้ญาติพี่น้องของเรารู้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราไม่อยากให้ใครรับรู้พระวาทะและความจริงของพระเจ้าเราไม่อยากให้ใครได้ความรอดเราไม่อยากทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นกันกับคนในหอบาเบลเราไม่อยากบอกใครเราอยากเก็บข่าวประเสริฐไว้คนเดียวพระเจ้าให้กระจายไปทั้งโลกเราอยากเก็บไว้คนเดียวและสร้างหอสูงสำหรับเราเราอยากเก็บชื่อเสียงไว้กับเราเราอยากเก็บความรอดของพระเจ้าไว้กับเราเราถือว่าเรารอดแล้วเรามีชื่อเสียงเราเก่งกว่าคนอื่นฉันเป็นคริสเตียนนะฉันบริสุทธิ์กว่าพวกคุณในโลกเว้ยพวกคนบาปเว้ยนี่คนบาปคนบาปเขาทำอย่างนี้แหละและเราก็คิดว่าเราบริสุทธิ์เรามีชื่อเสียงกว่าเราดังกว่าคนอื่น
และเราไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ข่าวประเสริฐของเราเลยเราจะบอกว่าเพราะมันเป็นข่าวประเสริฐของฉันฉันเป็นคริสเตียนอันนั้นไม่ใช่คริสเตียนไม่ควรจะรู้และเราไม่ให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้ากระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลกหลายครั้งเรามีข้อแม้เยอะมากที่จะทำให้คนมารู้จักพระเจ้าเรามีสร้างเงื่อนไขเยอะมากที่จะให้คนมารู้จักพระเจ้าเราพยายามสร้างเงื่อนไขต่างๆให้กับคนเหล่านั้นคนในโลกที่เขาต้องรู้จักพระเจ้าเราสร้างเงื่อนไขให้กับเขาเยอะว่าเขาต้องทำอย่างนี้ก่อนคุณต้องทำอย่างนั้นก่อนคุณถึงจะฟังข่าวประเสริฐได้ถ้าเขาไม่ทำตามเงื่อนไขของเราเขาไม่ต้องรู้จักข่าวประเสริฐของพระเจ้ากี่ครั้งแล้วที่เราทำอย่างนั้นง่ายๆเลยครับที่ผ่านมาเรามีงานครบรอบ15ปีเมื่อ18 19 20ที่ผ่านมานะอาทิตย์ที่แล้วเราอยากให้ทุกคนมางานเรามีงาน3คืนเราอยากทุกคนมาเยอะๆนะครับและเราบอกพวกเขาว่าไงครับถ้าเขาไม่มาในคืนสุดท้ายก็ไม่ต้องมาหลายครั้งเรามีงาน3วันนะครับจริงๆถ้าเราพยายามอยากให้มาทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เขาไม่ว่างจริงๆขอคืนสุดท้ายก็ได้แต่หลายคนสร้างเงื่อนไขนะครับเราเห็นว่าใน3วันนั้นเป็นช่องทางที่สำคัญที่เรามีโอกาสจะประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นแล้วแม้ทุกวันเราต้องประกาศเองอยู่แล้วแต่หลายคนขี้เกียจไม่เป็นไรเราใช้โอกาสนี้ก็ได้นะครับเรารู้ไว้แล้วว่าทุกวันคริสเตียนต้องประกาศข่าวประเสริฐแต่ยิ่งเป็นงานยิ่งเป็นโอกาสที่เราจะเชื้อเชิญให้เขารู้จักพระเจ้านี่เป็นโอกาสอีกแบบหนึ่งที่เราจะประกาศแต่กี่ครั้งเรามีข้อแม้ว่าถ้าเขาไม่มาวันศุกร์ก่อนถ้าเขาไม่มาวันเสาร์ก่อนไม่ต้องมาวันอาทิตย์ด้วยเราจะให้เหตุผลว่าไงถ้าให้เขามาวันอาทิตย์เขาก็มากินอย่างเดียวเท่านั้นแหละเราสร้างเงื่อนไขให้เขาไม่ต้องมานะครับเราตัดสินเขาด้วยความคิดของเรานั่นคือข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องไม่ใช่ข่าวประเสริฐของเราเราบอกว่าถ้าเขามาวันอาทิตย์เขาจะมากินแน่นอนเขาจะไม่ฟังอะไรแน่นอนพี่น้องถ้าคุณสร้างเงื่อนไขให้กับเขาว่าไม่ต้องมาถ้าเขาไม่มาวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ต้องมาพี่น้องเขาจะไม่รู้ข่าวประเสริฐเลยแต่ถ้าเราอยากประกาศข่าวประเสริฐไม่เป็นไรมาวันไหนก็ได้อย่างน้อยเขาจะได้ยินในวันอาทิตย์นั้นแม้แต่เขากำลังกินอยู่ก็ตามข่าวประเสริฐนั้นถ้าเราสร้างเงื่อนไขแบบนี้มันจะอยู่กับเราและจะตายไปพร้อมกับเราและไม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่กระจายไปเหมือนคนในหอบาเบลกี่ครั้งพี่น้องเราเป็นแบบนั้นเราสร้างเงื่อนไขมากมายให้กับคนในโลกเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีฉันไม่ชอบเขาฉันไม่ประกาศหรอกเราสร้างเงื่อนไขที่ไม่ประกาศข่าวประเสริฐฉันเกลียดเขาฉันดีกว่าเขาเราสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแล้วเรากำลังเย่อหยิ่งในตัวเองไม่ต้องไปเขาไม่ต้องรู้จักพระเจ้าคนนี้ไม่ต้องรู้จักคนนี้ไม่ต้องรู้จักเพราะว่าคนนี้เขาไม่ฟังแน่เขาจะไม่รับเชื่อแน่เราสร้างเงื่อนไขแล้วเราเก็บข่าวประเสริฐไว้กับตัวเองนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในคืนวันศุกร์นั้นผมกำลังทำงานเตรียมคำสอนอยู่เรื่องนี้จะมีคนรู้ประมาณผมจันไม้ก้านแน่นอนไม่รู้ว่าเขาดูอยู่หรือเปล่าใน Facebook นะครับเราในสิ่งที่ดีไม่ได้ต่อว่านะครับมีคนผมกำลังเตรียมคำเทศนาวันนี้แหละอยู่ดีประมาณเกือบเที่ยงคืนเกือบประมาณ11โมงมีคนติ้งเข้ามาในเพจ Facebook ของคริสตจักรเราว่าสวัสดีค่ะอยากเรียนในสถาบันโอ้ผมก็ติดต่อจันไม้เลยจันไม้มีคนอยากเรียนในสถาบันจันไม้บอกจริงเหรอผมก็ติดต่อเลยคุณอยากเรียนในสถาบันใช่ไหมเขาว่าอยากเรียนค่ะโอเคสมัครในเว็บไซต์ก่อนผมกำลังหาเว็บไซต์ให้เขาผมจะส่งเดี๋ยวผมจะส่งเว็บไซต์ให้เขาว่าโอเคค่ะเดี๋ยวผมช้าผมกำลังหากำลังผมต้องคุยจันไม้ด้วยเขาก็ทำไมเงียบมาเงียบเหมือนเราช้าโอ้เขามีใจอยากมากผมก็รีบเลยโอเคนะครับเข้าไปเลยสมัครได้เลยสมัครเสร็จแล้วเอาว่าสมัครเสร็จแล้วค่ะทำง่ายโอ้เร็วจังเลยแสดงว่าเขากระตือรือร้นผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะส่งวิดีโอแล้วเขาบอกว่าสมัครแล้วได้อะไรคะได้อะไรจันไหมผมก็ถามจันไหมอ๋ออาจารย์ไหมก็บอกได้อีเมลที่จะเข้าเรียนในการดูวิดีโอโอเคได้โอเคผมก็ส่งให้เขาไปหมดทุกอย่างก้านก็ติดต่อมาพี่ต้อมมีคนมาสมัครโอเคตอนนี้เริ่มคุย 2-3 คนละจากนั้นเขาก็บอกว่าอยากได้ทุนการศึกษาค่ะ
ที่จะเรียนจากทางคริสตจักรผมไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ผมเลยไม่คิดแย่ผมก็โอเคทำไงดีจันไหมเราก็บอกอาจารย์มาก็บอกว่าเราได้ฟรีแล้วแต่หนังสือคุณต้องซื้อเองนะไม่ร้อยกว่าบาทเองบอกว่าเราได้เราให้ทุนการศึกษาฟรีคือเราคุณเรียนฟรีเลยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยอาจารย์เราก็ไม่ต้องจ้างด้วยคุณไม่ต้องเสียเงินค่าอาจารย์ไม่ต้องเสียเงินค่าดูอะไรสักอย่างเลยคุณอาจจะเสียอินเทอร์เน็ตของคุณเองเท่านั้นเขาก็แต่ไม่มีเงินซื้อหนังสือไม่มีเงินซื้อหนังสือเลยค่ะแล้วเขาก็ส่งรูปมาเป็นศอกช้ำมือช้ำหัวเข่าช้ำเหมือนเนี่ยเจ็บเนี่ยเจ็บตรงนี้ประมาณนั้นผมก็ไม่รู้จะทำงานผมว่าอ๋อประสบอุบัติเหตุเหรอครับเขาว่าใช่ค่ะทำงานไม่ได้เลยไม่มีเงินเลยผมก็โอเคผมก็บอกเขาว่าเราจะอธิษฐานเผื่อให้พระเจ้ารักษาคุณให้หายนะเขาก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นหน้าบึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็ส่งรูปมาเรื่อยเรื่อยผมก็บอกว่าเราช่วยแล้วเราไม่มีนโยบายเราไม่มีทุนที่จะให้เราแต่ให้แล้วเราให้เรียนฟรีนี่คือทุนของเราแล้วเขาก็ส่งรูปบาดเจ็บของเขามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับและผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนอธิษฐานช่วยคุณให้หายสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรครับถ้าหายก็หายตอนนี้เลยจะได้เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงตอนแรกผมคิดว่าเขาเชื่อแล้วเขาถึงตั้งใจมาเรียนแต่สุดท้ายว่าต้องรักษาให้หายก่อนฉันถึงจะเชื่อคุณโอ้โหอยากตอบเยอะแยะแต่ไม่รู้จะตอบยังไงอยากจะบอกว่าโอ้ถ้าคุณไม่เชื่อเขาจะรักษาทำไมแล้วจะบอกว่าถ้าคุณรักษาตอนนี้ใครเป็นพระเจ้าคุณเป็นพระเจ้าหรือเปล่าในใจคิดเยอะแยะมากมายแต่ก็บอกว่าถ้าคุณสนใจจะเรียนเมื่อสมัครพร้อมแล้วเราจะติดต่อกลับไปอีกครั้งนะครับบ๊ายบายจบอาจารย์มาพันนอนเถอะผมก็กลับเข้ามาในเตรียมคำสอนอีกครั้งผ่านไป50นาทีผมคุยกับเขา1ชั่วโมงด้วยการที่สลับทุกสิ่งทุกอย่างก้านขุนไม้ก้านขุนไม้ก้านขุนไม้อย่างนี้เราคุยกันตลอดคุยกับขุนไม้เราก็บอกขุนไม้เขาเป็นอย่างนี้คุยกับก้านโอ้แย่มากนะแต่ต้องบ่นกับก้านดีกว่าแต่ไม่ขนาดนั้นนะครับเรารู้แล้วว่าเขามาเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่พูดถึงเรื่องนี้ทำไมกี่ครั้งพี่น้องถ้าเราเจอแบบนี้เราจะบอกว่าไงคนนี้ไม่ควรจะรอดเพราะเขาเห็นแก่เงินเขาแสวงหาแก่เงินผมจะทำไงครับผมจะเก็บข่าวประเสริฐไว้กับตัวเองและเขาจะไม่ได้กระจายไปเลยและผมจะไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าคนนี้สมควรได้รับความรอดไหมครับสมควรเลยคนอื่นเช่นกันไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวนะครับแต่กี่ครั้งเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่เราไม่ชอบใจโอ้คุณคนนี้มาหาเงินเท่านั้นแต่คุณจะรู้หรือเปล่าครับว่าวันนั้นที่เราคุยกันอาจจะเพราะเมล็ดพันธุ์ให้กับเขาไปแล้วในจิตใจแต่หลายครั้งคนเราอาจจะบอกว่าผู้หญิงแบบนี้ไม่ควรจะรอดเพราะเขาเห็นแก่เงินเกินไปเขามาเพื่อเงินเขาไม่แน่มาเพื่อพระเจ้าและเราจะตัดสินเขาว่าเขาไม่ควรจะรอดกี่ครั้งคริสเตียนเราเป็นแบบนั้นพี่น้องเราเย่อหยิ่งในตัวเองแล้วเราอยากสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองว่าคุณแย่คุณเห็นแก่เงินฉันไม่เห็นแก่เงินเห็นไหมชื่อเสียงฉันดีกว่าคุณเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเราพยองขึ้นเช่นกันเราเป็นแบบนั้นนะครับหลายครั้งเราสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเราเองเราให้ตัวเองใหญ่กว่าพระเจ้าข่าวประเสริฐนี้เป็นของเราเรามีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายเราใหญ่กว่าพระเจ้าแต่เราอย่าลืมพี่น้องเราต่อว่าเขามาคิดจักมากินอย่างเดียวเข้ามาโบสถ์ในงานเลี้ยงฉลองเขาไม่ได้มาฟังอาจารย์เทศนาหรอกเข้ามารอเพื่อเข้าที่ระวังปิดเข้าห้องครัวกิน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 คนจริงนี่นอกเรื่องเราเลี้ยงเขาและพี่น้องอย่าต่อว่าเขาอย่างนั้นถามพี่น้องที่อยู่มานานก็ได้ทุกวันนี้เรารับเชื่อเรามาโบสถ์10กว่าปีมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นเรามากินไก่งวงคือวันงานคริสต์มาสใช่ไหมเรามาเห็นแก่กินเช่นกันที่ผมมาเทศนาทุกๆวันนี้เพราะว่ามากินไก่งวงนั่นแหละในวันในคริสตจักรเริ่มปีแรกไม่รู้จักพระเจ้าเขาทำอาหารในคริสตจักรถือไก่งวงออกมากินนอกคริสตจักรกับคนไม่เชื่ออีกหลายๆคนเราเป็นแบบนั้นเช่นกันแต่ข่าวประเสริฐถึงเราไหมขอบคุณพระเจ้านี่คือพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้รังเกียจพระเจ้าไม่ได้ต่อต้านแต่ทำไมเราชอบบล็อกทุกคนท
ที่อยากได้พระคุณของพระเจ้าเขาอยากมีพระคุณของพระเจ้าบ้างเรากลับสร้างเงื่อนไขมากมายให้กับเขากี่ครั้งที่คริสเตียนเราไม่แสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเราไม่แสวงหาเลยเราพึ่งพาตัวเราเองเรายัดโสเราไม่ให้พระเจ้ามีส่วนในชีวิตที่จะนำเราไปในการรับใช้แต่เราเลือกวิธีในการที่เราจะให้ใครรอดให้ใครไม่รอดด้วยตัวเราเองนี่คือพระเจ้าของฉันคนเดียวเราอยากมีชื่อเสียงแบบนี้หรือเราต้องโดนตีก่อนพี่น้องเราถึงจะยอมทำเราทำได้เราตามพระเจ้าได้เลยนะครับไม่จำเป็นนะครับขอทุกคนเปิดไปในโฮเชียบทที่13นะครับเล่มนี้จะอุ่นๆหน่อยนะครับโฮเชียเพราะเพิ่งเรียนมาโฮเชียนะครับบทที่13ขอพี่ต้อมช่วยอ่านนะครับข้อ4ถึงข้อที่6เอเซเคียลดาเนียลโฮเชียนะครับโฮเชียบทที่13นะครับข้อ4ถึงข้อ6ขอพี่ต้อมอ่านนะครับผมครับเช่นกันนะครับชาวอิสราเอลเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าเขารู้จักพระเจ้าเขารู้ว่ามีพระอื่นช่วยเขาแล้วเขาอยู่อย่างสงบอิ่มหนำเสร็จแล้วเขาทำอะไรครับเขาอวดตัวเขาพยองขึ้นและเขาก็ลืมพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนเราหลายครั้งเป็นแบบนี้เมื่อเรารับเชื่อมานานเราอยู่มานานเราอยู่เฉยๆเงียบสงบเราอิ่มหนำในพระเจ้าแล้วเราก็พยองขึ้นและลืมพระเจ้าเช่นกันและก็บอกว่าคนนั้นไม่ควรได้รอดเพราะเราพยองขึ้นเราไม่อยากทำตามพระเจ้าเราลืมสิ่งที่พระเจ้าบอกเราลืมน้ำพระทัยของพระเจ้าหมดเลยเพราะเราอยู่เฉยๆเราอิ่มหนำเราสบายเกินไปเราจะเปิดในเอเซเคียลนะครับบทไม่ใช่ครับเสคาริยาเราจะเปิดในเสคาริยานะครับขอการช่วยอ่านนะครับเสคาริยาบทที่12ข้อที่112ครับข้อ1สิ่งที่อยากให้สังเกตนะครับอยากให้สังเกตความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเท่านั้นเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นอะไรครับเป็นผู้ขึงท้องฟ้าและวางรากฐานของพิภพพี่น้องครับยิ่งใหญ่ไหมครับพระเจ้าท้องฟ้ายิ่งใหญ่ไหมแต่พระเจ้าเป็นผู้ทรงทำพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ทำไมเราคิดว่าตัวเองมีชื่อเสียงแล้วจะยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าทำไมเราคิดว่าตัวเราเองยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าด้วยการไม่สนพระประสงค์ของพระเจ้าเลยเราไม่สนน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยที่พระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรไม่เพียงแค่เราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเฉพาะประกาศข่าวประเสริฐหรือสร้างคนเป็นสาวกเท่านั้นนะครับพี่น้องแต่มันทุกด้านที่เราจะสังเกตเห็นการดำเนินชีวิตของเราทุกอย่างด้วยเราควรดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราไม่ควรยโสหรืออวดตัวเราควรดำเนินชีวิตด้วยการถ่อมใจเราควรให้พระเจ้ามีส่วนในการดำเนินชีวิตของเราอย่าสร้างชื่อเสียงที่ไม่ถูกต้องเพื่อตัวเองจะได้รับเกียรติและเราจะทำบาปอะไรก็ได้เพราะเรามีชื่อเสียงและเราได้เกียรติเพราะความบาปของเราพี่น้องเราอยากทำตามใจชอบในความบาปเพราะบาปเป็นชื่อเสียงของเราอย่างนั้นเหรอเราอยากทำเพราะ
พราะเรื่องแค่นั้นเท่านั้นเองเหรอแต่เราจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไรถ้าเราจะกลับไปอ่านก็ได้นะครับในโคโลสีบทที่1ข้อ9ถึงข้อที่10อาจารย์เปาโลเขาอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่นั่นให้เขาทำไงครับให้เขารู้พระประสงค์ของพระเจ้าให้เขารู้พระประสงค์ของพระเจ้าด้วยการรู้จักพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าและควรดำเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเมื่อเรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องด้วยการรู้พระประสงค์ของพระเจ้าและเรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าเนื่องด้วยเรารู้จักพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าได้อย่างไรครับตามเงียบจริงๆพระวจนะของพระเจ้าผมไม่ได้ยืนตรงนี้โทษดีคิดจักรของเรานะครับถ้ายืนตรงนี้ถามไม่มีใครตอบต้องไปยืนตรงนู้นถามนะครับพี่น้องเมื่อเรารู้จักพระเจ้าตามพระวจนะของพระเจ้าเมื่อนั้นเราจะดำเนินชีวิตตามชอบพระทัยของพระเจ้าทุกประการด้วยในเสคาริยาบทที่8ข้อ17นะครับบอกว่าอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อกันและกันอย่ารักคำสาบานเท็จสิ่งเหล่านี้เราเกลียดชังพระยาเวตรัสดังนี้แหละนี่ไม่ใช่คำสั่งต่อเราเป็นพระเจ้าพูดกับอิสราเอลแม้แต่นี่ไม่ใช่คำสั่งแต่ถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราจะทำสิ่งนี้ไหมเพราะอะไรเราไม่อยากทำสิ่งนี้เพราะอะไรเราไม่อยากมีใจชั่วในใจต่อกันเพราะอะไรเราไม่อยากเป็นคนพูดเท็จเพราะอะไรครับนี่ไม่ได้บังคับด้วยเพราะอะไรเราไม่อยากทำสิ่งนี้นะครับใช่เพราะเรารักพระเจ้าเพราะเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอะไรครับพระเจ้าเกลียดสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราจะทำตามที่พระเจ้าชอบพระเจ้าเกลียดอย่างนี้เราไม่ทำเรารู้จักพระเจ้าเราสนิทกับพระเจ้าเราจะตามสิ่งที่น้ำพระทัยของพระเจ้าชอบถ้าอย่างนั้นพระเจ้าอยากให้เราสร้างสาวกโดยกระจายไปทั่วทั้งโลกเราจะไม่เก็บไว้กับตัวเราเองเราจะไม่สร้างเงื่อนไขต่างๆในการประกาศเราจะดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ไม่กระทำบาปเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างสุดใจนมัสการพระเจ้าอย่างสุดจิตเพราะนี่คือพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าสุดท้ายนะครับพี่น้องเราเห็นคนในหอบาเบลคนเหล่านั้นอยากสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยการกบฏต่อพระเจ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาอยากให้ตัวพวกเขาเองเป็นใหญ่เขาอยากอยู่ที่นั่นเขาไม่อยากกระจายไปเขาจะขัดขืนเลยพระเจ้าให้ไปทั้งโลกฉันจะอยู่ที่นี่พี่น้องมาเถอะไม่ต้องไปเขาจึงไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเราคริสเตียนเป็นแบบนี้พี่น้องเราเป็นแบบนี้เพราะเราลืมไปว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเราคิดว่าเราใหญ่กว่าพระเจ้าเราอยากมีชื่อเสียงมากกว่าพระเจ้าเราไม่อยากถ่อมใจเราไม่อยากให้พระเจ้ามีส่วนในการดำเนินชีวิตของเราแต่เราเป็นคริสเตียนเราไม่ควรทำอย่างนั้นเราไม่ควรดำเนินชีวิตอย่างนั้นเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วมันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องมันไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าและมันเป็นการที่คริสเตียนกบฏต่อพระเจ้าเรากำลังอยู่ในความบาปทั้งที่เราเป็นลูกของความสว่างในเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าอย่างนั้นหรือแต่สิ่งที่คริสเตียนควรทำคืออะไรพี่น้องเราควรดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการและเราจะไม่เป็นแบบมนุษย์ในหอบาเบลแน่นอนเราไม่เป็นแบบนั้นได้อย่างไรครับก็ต่อเมื่อเราสนิทกับพระเจ้าเราจะไม่ลืมพระเจ้าเราไม่ลืมว่าพระเจ้าต้องการอะไรและเราไม่ลืมพระเจ้าด้วยอะไรครับด้วยการรู้จักพระเจ้าเราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราจะสนิทกับพระเจ้าเมื่อเราสนิทกับพระเจ้าแสดงว่าเราสามัคคีกับพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านะครับและเราจะมีความชื่นชมยินดีด้วยเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าสนิทกับพระเจ้าเราจะทำในสิ่งที่พระเจ้าชอบภรรยาเราชอบอะไรเราอยากทำสิ่งนั้นใช่ไหมครับเพราะเรารู้จักเขาเราใช้เวลากับเขาเราอยู่กับเขามานานภรรยาไม่ชอบกินเผ็ดมีใครใส่พริกให้เขาเยอะๆไหมครับไม่มีนอกจากคนนั้นอยากได้เมียใหม่เท่านั้นเองเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราสนิทพระเจ้านะครับเราสามัคคีกับพระเจ้าเราจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกอย่างเราจะดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าต้องการเราจะไม่ตามความบาปแ
เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยสุดใจของเราเราจะนมัสการด้วยสุดจิตของเราเราจะไม่สร้างเงื่อนไขในการนำคนเป็นสาวกเราจะประกาศข่าวประเสริฐให้กระจายไปทั่วโลกตามที่พระเจ้าต้องการเราจะตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะไม่พึ่งพาตัวเองเราจะไม่เย่อหยิ่งและยโสเราจะให้พระเจ้ามีส่วนในชีวิตของเราและนำหน้าเราไปเมื่อเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะถ่อมตัวและไว้ใจพระเจ้าและเราจะไม่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแต่เราจะให้เกียรติกับพระเจ้าพี่น้องเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับขอทุกคนร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณจริงๆสำหรับความรักความเมตตาและพระคุณของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เราขอขอบคุณที่พระองค์ประทานความรักมากมายให้กับเราในพระเยซูเราขอขอบคุณที่พระองค์ไม่ละทิ้งเราพระองค์มอบพระวจนะของพระองค์ให้กับเราเพื่อเราจะยิ่งรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระองค์เสริมกำลังเราขอพระองค์ตีสอนเราให้เราเข้มแข็งขึ้นให้เราเติบโตขึ้นในพระวจนะของพระองค์เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพระองค์ชอบอะไรเราอยากทำสิ่งที่พระองค์ชอบเราไม่อยากทำที่ตัวเองชอบเราไม่อยากให้ตัวเองมีชื่อเสียงมากกว่าพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นแค่มนุษย์ขอพระองค์ทรงให้เราทำสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงชอบเพราะเรารักพระองค์เราอยากทำสิ่งที่พระองค์ต้องการเราอยากให้เกียรติกับพระองค์เพราะพระองค์ทรงสมควรเราขอขอบคุณพระองค์มากที่ทรงรักเราเสมอเราขอฝากสิ่งเหล่านี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนโอเค